สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยยังคงไซด์เวย์ดาวแล้วก็เป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ดีมากๆเลยนะคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาทำนิวโลนะคะในรอบ3ปีไปแล้วการกระเตื้องขึ้นในครั้งนี้เป็นเพียงแค่รีบาวระยะสั้นยังอยู่ในดาวเทนปรับตัวลงแน่นอนค่ะแต่ว่าหุ้นบางกลุ่มบางตัวยังมีโมเมนตัมนะคะที่น่าสนใจติดตามกันได้ในเซตอัพตุ้งกับนินาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นการเกาะกลุ่มนะคะไซด์เวย์อยู่นะคะโดยตลาดหุ้นแทบจะไม่ค่อยขึ้นไหวเพราะว่าปัจจัยลบรับรู้กันไปหมดแล้วตอนนี้รอดูสถานการณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ประกาศในคืนนี้ค่ะโดยนิเคอีนะคะลงไป 16.31,058 จุดขณะที่หางเซ็งของฮ่องกงนะคะบวกไปได้305จุดค่ะเป็นการรีบาวด์นะคะในการซื้อหุ้นหลังจากลงมาเยอะอยู่ที่ 17,519 จุดเสร็จทำสิงคโปร์ 3,170 จุดก็บวกไปได้15จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไปเล็กน้อย 5.99 จุดค่ะอยู่ที่ 2,409 จุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดทำการอยู่นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะส่วนเวเต้ไต้หวันนะคะ 16,506 จุดวันนี้บวกไปได้เล็กน้อย53จุดค่ะไปดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคือช่วงที่ผ่านมาน้ำมันจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการปรับฐานลงแรงนะคะเนื่องจากตัวเลขของฝั่งของสหรัฐนะคะมีการประกาศออกมาเรียกว่าสำรองมากขึ้นแต่ทีนี้ WTI นะคะลงต่อเนื่องปิดที่ระดับ 82.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ทีนี้มันมีแนวโน้มข่าวออกมาแล้วนะคะว่าพอลงไปหลุดประมาณ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรล OPEC Plus ค่ะมีการบอกว่ามีโอกาสจะเข้าไปแทรกแซงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงหลังจากก่อนหน้านี้ใช้นโยบายตึงกำลังการผลิตตามเดิมนะคะจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะถ้าเกิดมีการแทรกแซงก็อาจจะมีทำให้ราคาน้ำมันดีขึ้นได้เพราะว่าทางด้าน JP Morgan ก็บอกแล้วนะคะว่าราคาน้ำมันปีนี้และก็ในระยะอันใกล้อาจจะแตะ150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสททนะคะอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวเตรียมชงให้ครม.พิจารณานะคะฟรีวีซ่าชาวอินเดียเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ไปจีนคาซัคสถานเรียบร้อยแล้วเพื่อจะหนุนนักท่องเที่ยวปีนี้ให้ได้30ล้านคนค่ะแล้วก็ตั้งทีมนะคะตอบโต้ข่าวลบเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือว่าทัวริสต์วอลลุ่มและก็ขวดขันการใช้กฎหมายทัวร์ศูนย์เหรียญ นะคะก็ต้องดูนะคะว่าความจริงจังตรงนี้สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวในไทยได้มากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นมากน้อยขนาดไหนส่วนอันนี้ข่าวใหญ่เลยทีเดียวค่ะเกินกันมานานนะคะตลาดทรัพย์จะมีการปรับระบบการซื้อขายใหม่ตอนนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วจะขยายระยะเวลาในการเทรดหุ้นค่ะและจะเพิ่มเติม4แนวทางพัฒนาตลาดทุนไทยดึงดูดฟันโฟให้ไหลกลับมาให้ได้เพราะในจังหวะนี้ต่างชาติขายสุทธิของไทยมากกว่า 1.6 แสนล้านบาทแล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะที่กรอบไซด์เวย์วันนี้ลงมานะคะ 3.29 จุดอยู่ที่ 1,449 จุดมูลค่าการซื้อขายไม่ไปไหนเหมือนกับเอเชียค่ะ 17,108 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะกราฟค่ะเจอแรงขายหนักเลยนะคะวันนี้ 43 บาท 25 สตางค์ลงมาบาท 75 สตางค์เดลต้า 83 บาท 25 สตางค์วันนี้ลงมา 1 บาท 75 สตางค์เคแบงค์ 127 บาท 50 สตางค์บวกไปได้ 1 บาทบ้านปูนะคะ 7 บาท 70 สตางค์ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเจมาร์กมีข่าวเหมือนจะทำดีลนะคะกับออมสินหุ้นขึ้นมานะคะรอรับค่ะเดี๋ยวต้องรอดูเย็นนี้จะมีข่าวไหมนะคะ24บาทบวกไปได้90สตางค์ค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนกันหน่อยพูดถึงบ้านปูไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นขวัญใจรายย่อยเนื่องจากการเพิ่มทุนล็อตใหญ่และมีวอลเลนที่มีผลต่อการลงทุนจากการใช้สิทธินั่นเองล่าสุดมีการรายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพวอลเลนนะคะตัวบ้านปูวอลเลน5จำนวน 1,546 ล้านหน่วยค่ะราคาการใช้สิทธิ์ก็คือ7บาท50สตางค์ก็ทำให้ราคามันไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ขึ้นได้ไม่เยอะทีนี้พอคิดกลับไปเป็นมูลค่า 11,000 ล้านบาทบริษัทได้เงินตรงนี้ไปต่อยอดทำธุรกิจเรียบร้อยแล้วแต่จะมีการนำหุ้นเพิ่มทุนนะคะเพราะเขาใช้แปลงสิทธิ์เป็นหุ้นแล้วนะคะเข้าซื้อขายตลาดหุ้นคือ6ตุลาคมเมื่อหุ้นจำนวนมากขึ้น dilution effect เกิดขึ้นกับหุ้นแน่นอนค่ะส่วนภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นเดือนกันยายนมีการสรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบก็ถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีการขายสุทธิต่อเนื่องของต่างชาตินะคะโดยตลาดหุ้นไทยปิดอินเด็กซ์ 1,471 จุดนะคะลดลง 6% ค่ะจากก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกส่วนการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะคะทั้งเซ็นและ MAI เกือบประมาณ 50,000 ล้านบาทก็ลดลงค่ะถึง 34%เทียบเฉลี่ย9เดือนแรกของปีนี้นะคะอยู่ที่ 56,000 กว่าล้านบาทและต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่8และในเดือนกันยายนนี้ต่างชาตินะคะก็ขายสุทธิในสัดส่วนสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่17แล้วล่ะค่ะส่วนใครที่ติดตามเพจการลงทุนย้ำเตือนนะคะเวลาตรวจสอบนี้มีหลายช่องทางแล้วนะคะ
จะต้องทำอย่างไรบ้างเช็คก่อนเอ๊ะก่อนเลยค่ะว่าใช่ไหมหลังจากนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเพจปลอมไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปลงทุนนะคะหลังจากนั้นก็เช็คถ้าเกิดว่ามีปุ่มให้กดทักแชทหรือลงทุนอย่าไปกดให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะหลังจากนั้นเช็คให้ชัวร์กับทางการเท่านั้นนะคะทีนี้ก็จะปลอดภัยไม่หลงกลสำหรับเพจลงทุนปลอมตรงนี้แล้วล่ะค่ะส่วนการลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปถามพี่กระทิงอ้วนกันดีกว่าน่าจะมีคำตอบให้เราได้มากกว่านี้นะคะในจังหวะหุ้นมันหลุดทุกแนวรับแบบนี้ไซด์เวย์ดาวได้แค่ไหนติดตามกันได้คุยกับพี่กระทิงอ้วนคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์กรรมการโฆษกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบล.ไอร่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงอ้วนค่ะครับสวัสดีครับน้องแหน่ครับนี่น่าถามดัชนีก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันต่ำลงมาในรอบ3ปีแล้วแต่ทีนี้ต้องทุนก็ยังไม่เชื่อว่าจะขึ้นได้แรงแต่ลงได้สุดเนี่ยคือประมาณไหนอย่างไรคะในจังหวะแบบนี้ค่ะพี่กระทิงในเบื้องต้นน่าจะบัดพร้อมไปแล้วนะครับค่ะเมื่อวานลงวันก่อนนะครับวันซืนลงเปิดต่ำปิดสูงนะครับซึ่งเป็นแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สะสมกำลังคิดว่าคงหยุดลงน่าจะหยุดลงได้แล้วนะครับน่าจะซึมซับข่าวต่างๆไปพอสมควรตอนนี้ทุกคนรออย่างเดียวคือรอค่าเงินบาทค่ะนะครับซึ่งมันก็โอ้คือตลาดหุ้นโอเวอร์โซค่าเงินบาทโอเวอร์บอสมันจะสวนทางกันนะครับแล้วค่าเงินบาทก็พร้อมจะปรับฐานแล้วค่ะนะครับคือถ้าปรับฐานเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงเห็นรีบาวใหญ่ขึ้นถ้าหมายถึงค่าเงินบาทปรับฐานปุ๊บหุ้นเราสามารถปิดเหนือ 1,460 ได้ก็มีสิทธิ์จะกลับไป 1,500 ใหม่ครั้งหนึ่งครับไม่ต้องมองไกลนะคะเอาแค่ 1,500 จุดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วดีใจแล้วแค่นี้ค่ะพี่กระทิงนี่น่าถามบาทหน่อยบาทนี่คือต้องปิดแก๊ปเท่าไหร่ถึงจะมั่นใจได้คะว่ากลับมาแข็งค่าแล้วบาทยังไม่มีแก๊ปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเจอแท่งแดงใหญ่แท่งแรกเนี่ยโอเคเลยนะครับถ้าเจอแท่งแดงใหญ่แท่งแรกของค่าเงินบาทเนี่ยโอเคแสดงว่าฟันโฟมันก็พร้อมได้หลายกลับเข้ามานะเพราะมันออกไปเยอะมากเหมือนกันค่ะคือมีคำถามเหมือนกันว่าการลงในครั้งนี้ยังไม่รวมกับปัจจัยลบไม่รู้ว่ามีการคุยในตลาดโลกหรือว่าในพวกโบรกเกอร์ต่างชาติการปรับลดเครดิตประเทศไทยมีการพูดเรื่องนี้ไหมคะก็มีการขู่กันนะครับในปีหน้าว่าถ้าจะแจกเงินเยอะๆมีระวังโดนดักเก็บหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะนั้นซึ่งผมว่ารัฐบาลต้องคิดหนักแล้วแหละในแง่ของแจกเงิน15,000กว่าล้านตัวนี้มันปั่นป่วนมันหมดอ่ะนะครับเพราะว่าอยู่ๆในตลาดเงินเนี่ยมีดีมานด์เข้ามาซื้อถึง5,000กว่าล้านคือรัฐบาลอาจจะต้องกู้นะครับเพราะว่าต้องใช้เงินนอกงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันดึงให้ yield curve ขึ้นนะครับเดี๋ยวคือเงินมันหายไปเนี่ย yield curve มันก็จะขึ้นซึ่งพอ yield curve ขึ้นมันระบันจะลงพวกต่างชาติก็เลยจําเป็นต้องเทขายนะครับพอเทขายมันก็เป็นทำให้เงินบาทอ่อนมันกระทบเป็นลูกโซ่ไปเลยนะครับแล้วก็มีผลต่อเครดิตเรทติ้งด้วยนะครับว่าถ้าจะกู้เยอะขนาดนั้นก็จะดูตรงนี้ตลาดของเราดูความชัดเจนด้วยว่าธนาคารกลางจะแก้ปัญหา500ล้านกว่าบาทตรงนี้เอาเงินจากไหนมาถ้าเกินจากตลาดเงินเลยเนี่ยไปกู้ออมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกระเทือนหนักผลลัพธ์มันเยอะค่ะแต่เนื่องจากกรอบระยะสั้นที่พี่กระทิงให้ไว้ตอนนี้ถ้าเหนือ1446ถูกต้องไหมคะอันนี้คอจะสบายใจ1460โอ้โหกรอบกว้างมากเลยต้องรอสัปดาห์หน้านะคะพี่กระทิงวันนี้คงไม่มีอะไรนะครับก็ทุกอย่างรอข้างเงินอย่างเดียวครับค่ะคือด้วยความที่ลุ้นถึง 1,500 จุดดังนั้นหุ้นมันคงจำกัดมีตัวไหนหรือว่าอิงกับทิกเกอร์ฟันได้คะพี่กระทิงพอแนะนำสักตัวได้ไหมคะก็คงแนะนำในกลุ่มแบงค์นะครับในกลุ่มแบงค์จะเห็นได้ว่าหุ้นลงมาเยอะมากนะครับเขาแทบไม่อยากจะลงเลย 2-3 วันที่ผ่านมานะครับลบไป20กว่าจุดมันก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าอีก2อาทิตย์ก็จะประกาศผลประกอบการสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วนะครับคิดคาดว่าน่าจะออกมาดีมากทุกตัวนะครับยกเว้นไทยพาณิชย์นะครับมีข่าวอะไรหรือเปล่าคะไทยพาณิชย์คะพี่กระทิงไทยพาณิชย์ก็มีสินเชื่อ SME เยอะรายย่อยก็ยังไม่ได้ตั้งสำรองเลยอะในขณะที่เคแบงค์เนี่ยตั้งไป3ไตรมาสแล้วค่ะแต่ไทยพาณิชย์ยังไม่ได้ตั้งเลยเหตุผลที่ฝรั่งเรคคอมเมนด์ดาวเกจก็คือจุดนี้ครับค่ะก็เป็นหุ้นที่ให้เราระวังส่วนหนึ่งแล้วก็ลงทุนระยะสั้นได้นะคะเปลี่ยนแนะนำเปลี่ยนจากไทยพาณิชย์เป็นเคแบงค์ดีกว่าเพราะเคแบงค์มันลงมันตั้งสำรองมันหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงั้นขอราคาเป้าหมายเคแบงค์หน่อยค่ะเอากรอบสั้นๆก็ได้ค่ะก็132แล้วก็137ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่กระทิงค่ะดีครับสวัสดีครับ
มีข่าวมาล่าสุดนะคะเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบก่อนกลต.นะคะมีการสั่งให้สตาร์กนะคะดำเนินการเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้มีการทำสเปเชียลออดิตและก็ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กลต.ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเจอรายการที่ผิดปกติสูงมากมากกว่า 20,000 กว่าล้านบาทค่ะล่าสุดกลต.บอกให้นำสเปเชียลออดิตตรงนี้นะคะไปแก้ไขเพิ่มเติมกับงบการเงินปี2565และดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นต้นรวมไปถึงการตรวจสอบเชิงลึกนะคะขยายผลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมและวันที่19ตุลาคมนี้จะมีการให้ประชุมผู้ถือหุ้นของซักจึงเน้นย้ำให้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อไปตรวจสอบงบการเงินแล้วก็ตัวบริษัทอย่างพร้อมเพรียงค่ะนี่เป็นความคืบหน้าของหุ้นซักกับกรต.นะคะส่วน 15:15 นค่ะคมชัดลึกกับคุณจอร์จวราวิชิมมณีวันนี้จะพาไปพูดคุยกับบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะของกรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหลังจากออกมาฟ้องเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่จะมีประเด็นอะไรกันบ้างติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ